เรื่องความปลอดภัยความสะอาดนะครับในการป้องกันและเชื้อของโรคปอดอู่ฮั่นโคโรนาไวรัสนะครับโดยความร่วมมือจากท่านผอ.การเจ้าท่านะครับวันนี้เป็นการปฏิบัติการในการทำความสะอาดร่วมกันรณรงค์นะครับให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวในส่วนของท่องเที่ยวทางทะเลนะครับซึ่งจะเห็นว่าภูเก็ตเราทำทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถทัวร์ทางทะเลอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารรวมทั้งพื้นที่ในโรงแรมที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเบื้องต้นอาจจะรับผลกระทบบ้างนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวของประเทศจีนนะครับจะเห็นว่าแต่ในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาในทดแทนที่นะครับส่วนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนโยบายต่างประเทศของจีนเนี่ยคงจะยังมีความกังวลนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยนักท่องเที่ยวออกมาเป็นกลุ่มนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของ FIT นะครับในส่วนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในไทยแล้วนะครับที่มาในจีนแล้วก็มีความประสงค์ที่จะอยู่ต่อนะครับเราก็ยืดอายุในวีซ่าอีก30วันนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือว่าทางจังหวัดเนี่ยได้หาที่พักนะครับที่สำรองที่ในราคาย่อมเยานะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความอบอุ่นนะครับว่าเราไม่ทิ้งนะครับส่วนการปฏิบัติการทางการแพทย์เราก็ยังมีความเข้มงวดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หากใครเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรามีชุดที่จะเข้าไปชาร์จนะครับในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือรวมทั้งการแต่งชุดออกชุดปฏิบัติการไปดูแลนักท่องเที่ยวที่อยู่ตามโรงแรมต่างๆว่าเป็นสถานการณ์ปกตินะครับจะเห็นว่าเมื่อ2วันที่แล้วนี่จะมีเรือครูซนะครับเข้ามาก็ผู้โดยสาร 3,400 คนนะครับเราก็ยังเปิดให้เข้าแต่การให้เข้าเนี่ยเราก็ยังมีการกันกรองสแกนนะครับตั้งแต่ท่าเรือนะคะนอกจากเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยแล้วอ่ะเราอยากให้โปรโมทในราคาพิเศษทั้งบริษัทเรือเองเนี่ยคิดว่าน่าจะร่วมมือกันลดเรือเครื่องบินควรจะลดราคานะคะเป็นแพ็คเกจพิเศษในช่วงเดือนนี้เพื่อให้ตลาดมันฟื้นกลับเข้ามาเร็วเพราะว่าอย่างต่ำๆเนี่ย 2-3 เดือนแบบลูกค้าลดแน่นอนถ้าเรือรัชดาเนี่ยจะเป็นท่าเรือซึ่งรับชาวต่างประเทศซึ่งเป็นชาวยุโรปนะคะเขาเรียกว่าเป็นฝรั่งมากกว่าชาวจีนคือชาวจีนเนี่ยเราจะมีน้อยมากสักไม่ถึง 10% เพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบน้อยมากค่ะแต่การที่ข่าวมันออกไปค่อนข้างรุนแรงเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มชะงักที่จะมาก็แคนเซิลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วมันรุนแรงเกินไปผู้โดยสารหรือว่าที่มาอยู่แล้วอะค่ะเขาก็ยังอยู่ค่ะแต่ผู้โดยสารใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยมีแคนเซิลไปเยอะค่ะช่วงหน้าเดือนมกราเนี่ยกุมภาเนี่ยเป็นหน้าไฮของเรานะคะเมื่อวานนี้ผู้โดยสารเราตกเหลือ 2,000 กว่าปกตินี่ต้อง 3,000 กว่าในเดือนมกราทั้งเดือนนะคะประมาณ 3,000 กว่าพอสักอาทิตย์นี้ค่ะเริ่มดรอปแล้วแต่ของเราก็ยังดรอปช้ากว่าถ้าเรืออยู่ที่เขามีนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักค่ะเรายังเชื่อมั่นว่าเรายังมีนักท่องเที่ยวซึ่งไม่กลัวแล้วก็ข่าวที่ออกไปตอนนี้มันโพซิทีฟเรามียารักษานะคะแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีการร่วมมือกันทุกฝ่ายปลอดภัยสะดวกแล้วก็คนไทยมีน้ำใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการตลาดที่ดีซึ่งเราน่าจะร่วมมือกันนะคะทุกฝ่าย